สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม Red Demon นั่นเองสวัสดียามถึกด้วยท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกมกีมวนเรียมออนไลน์นั่นเองนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นดูแล้วท่านผู้ชมซึ่งก็ถือว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็เป็นแมปของ Black Clover นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาค่อนข้างน้อยเลยสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะที่มาทำเป็นแมปเนี่ยผมมองว่ามาน้อยนะท่านผู้ชมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับแมปนี้ก็ยังเป็น Open Testing อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะมาเล่นกันได้มาเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเกมให้ท่านผู้ชมดูเลยโอเค Let's goโอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าภาพที่ค่อนข้างสวยนะก็ถือว่ายังเป็นแค่เทสเตอร์อยู่นั่นเองเป็นเทสติ้งอ่ะท่านผู้ชมก็มันยังไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับผมก็คือเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเริ่มเกมมานะครับผมมันจะมีเควสให้ท่านผู้ชมมาทำนั่นเองก็ลองมาทำดูกันได้ล่ะเดี๋ยวหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอันนี้ผมคุยไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับคนนั้นอ่ะคนที่มันมีลูกเควสคือนะท่านผู้ชมซึ่งการกดตัวคิวนะครับผมมันจะมีเหมือนไม้กวาดออกมาน่าจะผมลอยไม่ได้บางคนมันก็ลอยได้บางคนก็ลอยไม่ได้อาจจะเป็นบั๊กเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงส่วนนี้ส่วนเรื่องเควสนี่ผมก็คุยไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะเนี่ยแล้วก็สามารถกดตัวอีเพื่อเอากีมัวออกมาได้นะครับผมแต่ว่าการที่เราจะมีกีมัวเนี่ยเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนนะครับผมเราก็ต้องแบบไปซื้อก่อนนั่นเองนะถ้าเรายังไม่ซื้อเราก็ยังหาไม่ได้นั่นเองโอเคนี่เนี่ยผมมีเควสเนี่ยที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไปส่งไม่ได้กับคนคนเนี้ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าอาจจะเป็นบั๊กก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยโอเคก็สำหรับกิมมัวนะผมก็จะมีสกิลทั้งหมดประมาณ 4-5 สกิลนะแต่ว่าของผมโดยของผมเองอะผมมีอยู่แค่นี้ดูดิท่านผู้ชมซึ่งผมเป็นเผ่าเอลนะมานาผมจะมีเยอะกว่าคนอื่นนะผมเป็นเผ่าเอลนั่นเองโอเคถ้าอยากรู้ว่าเผ่ามันสุ่มยังไงก็เวลาที่คนไหนนะเพิ่งแบบกดเข้าเกมมามันจะมีเผ่าให้สุ่มเองครับผู้ชมอ๋อถ้าจะไม่ผิดต้องกดตัว Z นะถึงจะคุยได้เดี๋ยวผมลองไปหาคุยใหม่ก่อนเนี่ยคนนี้ใช้ลมเหมือนผมนั่นเนี่ยกีมัวลมซึ่งเกมนี้ก็ยังมีกีมัวอยู่แค่3รูปแบบนะมีลมมีไอ้5แฉกนี้เป็นของแอตตาถ้าเป็นของแอตตาก็น่าจะเป็นปีศาจวันนั้นนะเนี่ยผมกดตัว Z คุยไม่ได้ละน่าจะบั๊กนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปหาดูไอ้ตรงไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่หยิบกีมัวก่อนคือที่หยิบกีมัวนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นปะมันจะมีประตูสีม่วงอยู่ฝั่งนั้นนะท่านผู้ชมนะนั่นนะประตูสีม่วงนะก็ไปหามันเลยพอท่านผู้ชมไปหาปุ๊บแล้วก็ทำการกดตัวแซดใส่มาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนท่านผู้ชมคือผมอยากเปลี่ยนไอ้นี่อยู่แล้วเปลี่ยนกีมัวอยู่แล้วแต่ผมว่าผมดวงไม่ค่อยดีพอปิ้วเนี่ยดูดิยิงได้ปิ้วตอนแรกมามันเหมือนจะให้สุ่มแค่ครั้งเดียวมั้งปุ๊บดูดิท่านผู้ชมดูผมยิงได้รัวๆเลยเพราะว่าไอเนี้ยมานาผมมีเยอะนะผมจะมีเยอะกว่าคนปกติไงผมฆ่าคนได้ด้วยปุ๊บเนี่ยผมต่อยคนได้เนี่ยเราสามารถมาฆ่าพวกคนที่มันสุ่มได้ด้วยนะท่านผู้ชมคือมันจะไม่รู้ว่ามีคนมาต่อยมันเพราะว่าหน้าจอมันมืดอยู่ไงท่านผู้ชมเห็นปะแต่ว่าเราก็จะเสียมานาด้วยนั่นเองนะครับผมเนี่ยเนี่ยบ้าเดี๋ยวแค่นี้มันก็ตายแล้วเนี่ยตายแล้วประมาณนี้นะครับผมเนี่ยกดตัวแซดปุ๊บมันก็จะขึ้นเด้งเป็นหน้านี้มาเนี่ยเราสามารถสุ่มกีมัวได้มาเดี๋ยวผมสุ่มกีมัวดีกว่าสัก70โลบ้าอ่ะ70โลบ้าชึบ70โลบ้าไปผมจะสุ่มให้ดูนะแค่5รอบพอคือผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้5แฉกอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ยากมากท่านผู้ชมมันได้ยากมากมาดูกันแต่ถ้าได้5แฉกผมก็หยุดเลยนะแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วแหละ5แฉกมันได้ยากจริงท่านผู้ชมโอเคได้ไฟมาโอเคจากลมเป็นไฟโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคโดนตีจนตายก็ถ้าเราเวลเพิ่มนะครับผมเราก็จะใช้สกิลอื่นได้เองกดตัว E เอากิโมมากดตัว R นี่ยิงไฟได้กิโมผมโอเคกิโมผมใช้ยิงไฟแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงด้านของด้านฝั่งนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะสกิลนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมสาม cover ไฟเมจิกโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีเควสอะไรให้เอาได้ปะไม่กวาดมีไว้ทำไมเนี่ยมีบินไม่ได้ไม่กวาดใช้บินไม่ได้ท่านผู้ชมน่ะเห็นปะท่านผู้ชมเดี๋ยวน่ะท่านผู้ชมสังเกตอะไรคนนี้บินได้แต่ผมบินไม่ได้ผมงงอยู่นะครับผมเนี่ยอยากบินว่ะบินยังไงวะใช้บินไม่ได้น่าจะเป็นบั๊กมั้งครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมไปตีพวกมอนก่อนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตมอนนะปิ้วมันไม่โดนปิ้วนี่ก็อันนี้นะครับผมนี่ปึ๊บคือของผมเวทมันเนี่ยเวทมานาผมมันเยอะผมยิงได้รัวมากมานาผมเยอะจริงโอ้ย
เดี๋ยวเก็บสมุดกันเตียวโอ้ชุบชุบคุณผู้ชมคนนี้เขาตีแรงมากเลยโอเคโอ้ปึ๊บอ่ะชุบยุ่งครับมาสู้ผมไม่ได้หรอกหมัดผมแรงกว่าการที่แบบสุ่มเผาได้เผาเอลเหมือนผมนะของผมก็คือจะดาเมจแรงนะครับผมดาเมจแรงกว่าคนอื่นนั่นเองเอ้ไม่ใช่ดาเมจแรงดิมานาจะมีเยอะกว่าเผ่ามนุษย์เป็น2เท่านะซึ่งเผ่าที่มีโอกาสได้ก็น่าจะมีแค่เอลกับมนุษย์นะครับผมในตอนนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะผมไม่เคยเห็นคนอื่นใช้เผ่าอื่นเลยยกเว้น2เผ่าเนี้ยท่านผู้ชมถ้าใครแบบสุ่มได้เผ่าอื่นอีกก็คอมเมนต์มานะครับผมคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเผ่าอื่นเป็นยังไงนั่นเองนะแต่ว่าลำพังแล้วเอาจริงอ่ะมันสนุกเว้ยท่านผู้ชมถ้าสมมติแบบแมปมันทำมาจนเสร็จอ่ะผมว่าสนุกมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหพอดีมันตีมันวอนวอนเหรออืมมานาเยอะกว่านะครับหมัดก็แรงกว่าด้วย เดี๋ยวต่อยไม่ได้ชิบต่อยการเพิ่มเวลท่านผู้ชมโอเคต่อยท่านผู้ชมดูดิมันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันดีอ่ะคือภาพมันสวยอ่ะแต่ผมอยากให้มันรีบทำเสร็จไว้ท่านผู้ชมคือถ้ามันทำเสร็จอ่ะมันจะดีมากเนี่ยคว้าภาพโคตรสวยอ่ะกีมัวแต่ว่ากีมัวยังมีน้อยอยู่ตรงด้านของกีมัวก็เพิ่มมาเยอะๆก็น่าจะดีนะนะปังติดไฟไปดิโคตรแรงอ่ะครับโอ้โหคนนี้โอ้โหพวกคนใช้ดาบลมเนี่ยมันโกงนะครับผมเพราะว่าแบบมันเวลสูงกว่าไงแล้วเดี๋ยวผมอัพสแตทกดตัว M นะครับผมกดตัว M มันจะมีให้เราอัพสแตทหน่อยป่ะสังเกตตรงเนี้ยนั่นแหละผมจะอัพไปทางด้านของมานาคอนโทรลดีกว่าจะได้ไอ้สกิลไฟผมจะยังแรงโอ้ยังบินไม่ได้อ่ะโอ้เสียใจโอ้คนนั้นบินได้ท่านผู้ชมใส่ให้ล่วงเลยปังปังอู้นี่ยิงมาแต่แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูว่าจะสามารถคุยได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยท่านผู้ชมบินได้แล้วเฮ้ยโคตรโก้อะเฮ้ยท่านผู้ชมบินได้แล้วโอ้โหอย่างโก้อะครับเฮ้ยเท่ด้วยเกมนี้แม่งโอ้โหสุดจัดอะมีบินด้วยน้อยเกมมากนะครับผมที่จะเห็นแบบมันมีบินได้นะครับผมโอ้โหต้องแคปรูปไว้เลยพลาดไม่ได้ เดี๋ยวผมขอลองบินขึ้นไปสูงๆหน่อยดีว่ามันมีอะไรให้ผมดูบ้างเนี่ยแล้วคือมันไม่ลดอะไรนะท่านผู้ชมมันไม่ลดมานาเลยแล้วดูท่านผู้ชมแล้วกดตัวอาร์ได้ปะเฮ้ยเปิดกิมมัวก่อนแล้วกดตัวอาร์ได้ปะเดี๋ยวผมลองหาคนอุ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้แหละเรียกว่าแบ็คโคเวอร์ของจริงท่านผู้ชมเนี่ยมันมีการแบบเฮ้ยดูดิโอ้โหแม่งยังเฟี้ยวอ่ะนี่ไปดิไปขอไปโอ้ยอย่างเท่ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะลองคุยดูนะผมว่าคุยกับบอทได้หรือยังเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยคุยกับบอทได้เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้มันให้ผมทำการฆ่าพวกฟอเรสต์แบนดิตนะท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวผมฆ่าพวกฟอเรสต์แบนดิตก่อนแล้วกันแล้วรอบนี้อ้าวแล้วรอบนี้ฟอเรสต์แบนดิตหายไปไหนวะเนี่ยรอบนี้แบนดิตหายโอ้โหแต่ละเซิร์ฟคือบางเซิร์ฟมันก็ดีเว้ยแต่บางเซิร์ฟแม่งก็เควสมันก็อยู่ไอ้แบบตัวอะไรพวกนี้มันอยู่ไม่ครบอะเดี๋ยวผมแคนเซิลเควสก่อนแล้วกันโอเคผมเอาเควสนี้ดีกว่าอันนี้ให้ผมฆ่าเพลเยอร์กันเองนะครับผม5คนนะโอเคซึ่งที่ผมจะฆ่าก็น่าจะเป็นพวกแบบยืน FK แล้วกันเพราะมันฆ่าง่ายท่านผู้ชมโอเคมันฆ่าง่ายพวกยืน FK นี่ไม่จำเป็นต้องยืน FK หรอกดีวิ่งต่อยอย่างนี้เลยวิ่งต่อยอย่างนี้เลยท่านผู้ชมโอเคนี่ดูดิท่านผู้ชมโอ้โหมันตีผมทีละ5ผมตีมันทีละ11เนี่ยเรียบร้อย1คนสวยๆไป บินได้แล้วอ่ะพอบินได้แล้วมันโคตรโก้ท่านผู้ชมดูดิอย่างโก้อ่ะโอ้โหผมบอกเลยนะครับผมแบบเท่ๆมากๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าบินได้ก็โคตรเท่เลยท่านผู้ชมคือแบบอีกฝ่ายจะกลัวมากเลยตึม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 ออกหนีเลยทีเดียวคือแบบโคตรกลัวท่านผู้ชมถ้าเราสามารถบินได้เราก็โคตรจะเฟี้ยวฟ้าวเลยเอ้ยมันรับเควสกี่เควสก็ได้กันเหรอดูดิอ๋อรับเควสไม่ได้นี่หว่านึกว่ารับเควสแบบทับกันได้เยอะๆรับเควสทับกันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรนะโอเคแต่มันเฟี้ยวละเนี่ยแค่นี้ก็เฟี้ยวเอ้ยมันรับเควสทับกันได้นี่หว่าดูดิเควสเต็มเลยเดี๋ยวผมเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเวล14ละอีกเวลหนึ่งนะผมจะปลดล็อกสกิลละผมขาดอีกแค่เวลเดียวเดี๋ยวผมต้องหาค่าคนกันมาไปอยู่
ปิวปิวปิวคุณผู้ชมโอ้โหกลัวไปดิกลัวผมไปดิปึ๊บโอ้โหมันต่อยทีละ20คุณผู้ชมมันต่อยผมทีละ20อ่ะโอ้โหโอ้เฮ้อตายเลยเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคนะท่านผู้ชมก็สำหรับคนไหนที่สนใจแบบนี้นะครับผมก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็ See you again แล้วเจอกันนะครับผมแมปภาพสวยๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผม Back Cover นั่นเองแล้วเจอกันไปละ